แข่งของออนทัวร์ตอนบุกลังอินซีแดงสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านครับผมคือจอนเทอร์รี่จิกเทอร์รี่ไม่ใช่ผมจิกแข่งทองครับมาอีกแล้วครับวันนี้เราอยู่ที่สนามจิระกุลเมืองหาดใหญ่นี่เองโอ้โหเพราะว่ามีฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์ครับระหว่างหาดใหญ่ FC กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่ผมมาที่นี่ได้เนี่ยต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับกรุณาทัวร์ครับขอบคุณครับแหมพี่ต่ายนี่ใจดีมากจัดรถตู้มาให้เราครับ2คันมาจากกรุงเทพมาเชียร์บอลไปดูดีกว่าว่าเมื่อเช้าเรามาถึงแล้วเราทำอะไรกันบ้างร้อยครับร้อยร้อยไม่เหลือแล้วเรามาเริ่มกันที่นี่เลยครับเรามาที่แรกเลยที่มาถึงหาดใหญ่นี้เราก็มาอยู่ที่บ้านของแฟนคลับบุรีรัมย์คนสวยของเราใช่ไหมคุณหนิงใช่ไหมใจดีมากคุณหนิงโหแล้วเทนสุดๆเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่ามื้อแรกที่หาดใหญ่เราเป็นข้าวหมกไก่ไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดหาดใหญ่ถูกต้องของดีหอมเจียวหมกข้าวครับไก่หมกข้าวน้ำจิ้มหมกไก่อะไรการเดินทางเมื่อคืนก็สุดยอดเลยครับเป็นไงครับยังปี๊ดปี๊ดยังไงครับเร็วเร็วยังมากไม่น่าเชื่อว่าจะพาเรามาได้เร็วขนาดนี้ถูกต้องเรานึกว่าตื่นมาเราจะอยู่ในกระทะทองแดงกันแล้วโอ้สวัสดีค่ะว่าไงคะมาทำไมคะเนี่ยมาเชียร์บอลครับมาเชียร์บอลผิดบ้านเปล่าคะไม่ผิดครับมีข้าวกินนี่ไม่ผิดแน่นอนสบายเลยครับสบายเลยครับโอ้นี่เหมือนเจ้าของบ้านเลยว่าไงคะเป็นคนที่นี่เหรอครับไม่ใช่คนที่นี่ค่ะพี่เขยคนที่นี่อ๋อแล้วมาได้ไงครับอ๋อพอดียืมรถเพื่อนมาแล้วก็นั่งมาที่หาดใหญ่เนี่ยครับมีอะไรแนะนำไหมครับสำหรับที่เที่ยวที่เที่ยวเหรอไปด่านนอกเลยด่านนอกตรงไหนอ่ะนู่ไกลอยู่สะเดาโอ้โหมีเห็นได้ยินชื่อว่าตลาดกิมหยงตลาดกิมหยงใช่สันติสุขด้วยก็ขายพวกของมีภาษีอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยว้าวเหรอเอาเหรอใช่ก็ขายของเยอะแยะเลยอ๋อแล้วตลาดสันติสุขเหรอครับขายจินตลาจินตลาเอสุขภัณฑ์ไหมอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่หรอเขาเลิกกันแล้วเอาเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วนานแล้วเดี๋ยวรถตู้มาแล้วเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกันง่วงอ่ะพอละมั้งคะเขินนะฝากอะไรถึงทีมบุรีรัมย์วันนี้ครับวันนี้ขอให้ชนะนะคะแล้วสู้ต่อไปด้วยยังไงบุรีรัมย์ก็ชนะอยู่แล้วของเราของแน่อยู่แล้วใช่ไหมโอ้โหเมื่อกี้คือรถสองแถวมาครับวนเวียนจะหล่นลมแรงลมล่อลมแรงลมล่อก็คุณออกไปห้อยโหนสักขนาดนั้นเดี๋ยวไม่ได้ภาพไงให้ท่านผู้ชมดูครับครับคือคุณต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อเอาภาพมาให้ผู้ชมใช่ไหมทำทุกอย่างได้ผู้ชมครับตังค์ไม่เอาเอาเราเตรียมตัวที่จะเชียร์บอลตอนเย็นนี้ครับหกโมงเย็นคู่ระหว่างหาดใหญ่ FC กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในศึก Toyota League ครับปี2012ครับคู่ชิงชนะเลิศยังเราก็เอาของมานะครับมาฝากไว้ที่โรงแรมโรงแรมอะไรสักอย่างหาดใหญ่กรีนวิวครับผมพอเราบอกว่าเรามาจากรายการแข่งทองออนทัวร์นี่ทางหาดใหญ่กรีนวิวนี่เขาก็ดีใจมากใช่เขาบอกว่าจาก600เขาลดราคาลงให้เหลือ550บาทอ๋อครับเขารู้สึกว่าเขาเป็นแฟนรายการที่เหนียวแน่นผมเริ่มพูดเหมือนนักสมบัติแล้วนั่นน่ะสิรู้สึกเหมือนแปลกๆไงไม่รู้นั่นไงเออแต่ว่ามีแววแล้วครับเอาละนี่ผมอบใครอยู่นะไงครับอ้าวแล้วมายังไงครับเนี่ยพรุ่งนี้วันอะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรแนะนำตัวก่อนเติร์ดครับชื่อเติร์ดก็ไม่ไปเรียนนะเราเติร์ดไม่ไปเรียนโดดเรียนเราไม่ทำให้เรื่องเรียนกับเรื่องงานเป็นอุปสรรคในการเชียร์บอลใช่ไหมครับน่าโอเคพูดแทนหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวตลาดกิมหยงพรุ่งนี้วันสำคัญนะตรงนี้ราชการเขาหยุดหนึ่งวันครับพรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันเกิดพันโลครับเอาไว้เกิดพันโลโรงเรียนเขาอ๋อวันเกิดพันโลก็เลยหยุดหยุดได้ก็เลยมาแล้วไม่เสียเรียนโอเคโอเคเข้าใจละไปเราไปตลาดกิมหยงอะไรตลาดสันติสุขสันติสุขด้วยมีอะไรขายสองตลาดตลาดสันติสุขจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ตลาดกิมหยงจะเป็นของรับประทานร้านประจำครับคือว่ามาราชการที่หาดใหญ่บ่อยมากเดินตะเวนทั่วทุกร้านแล้วร้านเนี้ยไม่แพงทางเข้าด้านของด้านหน้าของตลาดกิมหยงครับอยู่ทางซ้ายมือจะเป็นห้องแถวเดินเข้ามาสักนิดนึงจะเห็นร้าน
ที่มีช็อกโกแลตเยอะๆร้านนี้นะครับเราก็มากินข้าวแล้วครับกินข้าวที่ตลาดสันติสุขหลังจากที่เดินดูเครื่องไฟฟ้าแล้วรู้สึกว่าเครื่องไฟฟ้านี่ก็แบบก็ยังเบย์อยู่นะไม่แน่อาจจะมีอะไรดีๆก็ได้ตอนนี้หิวมากกินร้านข้าวแกงครับโอยอย่างโอยอร่อยครับอร่อยค่ะอร่อยใช้ได้อร่อยค่ะแต่ตอนนี้ง่วงอยากอาบน้ำอาบน้ำโอ้อยากอาบเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยเขาบอกเลยร้านเนี้ยสุดยอดร้อยจังฮู้แฟนจ้าข้าวค่ะข้าวที่เกิดมาเสร็จนะคะที่กำลังจะถึงแล้วสวัสดีครับพี่ต่ายครับโอ้โหนี่ครับผมนั่งรถตู้มาสบายมากเลยครับพี่แล้วยังไงล่ะอยากรู้ว่ากรุณาทัวร์ทริปนี้นี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับไปไหนพี่ก็เที่ยวชวนเข้าไปเรื่อยแหละแบบไปเตะที่ไหนอ่ะก็อยากจะให้กองเชียร์แบบนอกจากว่าจากบุรีรัมย์มานะจากกรุงเทพจากอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ไปเชียร์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรุณาทัวร์มีคำขวัญว่ากินอิ่มนอนหลับขยับเชียร์ให้ผมตั้งเองใช้ได้ไหมฮะพอไหวพอไหวนะเข้าท่าเข้าท่าเข้าท่าวันนี้เป็นไงพี่มั่นใจไหมวันนี้ก็ตอนแรกจริงๆแล้วแอนโทนี่ว่าจะลงได้แล้วไปเอกสารไม่เรียบร้อยแล้วก็กะว่าแอนโทนี่ลงได้อันวาลงได้ก็น่าจะสัก5เมตรอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ตอนนี้เหลืออันวาคนเดียวที่ลงได้ค่ะที่เป็นน้องของอะไรจอนนี่ใช่ไหมครับฮะจอนนี่แอนหลุยไม่ใช่ใช่ไหมพอถามเขาบอกว่าพูดภาษาอังกฤษเป็นไหมไม่ได้เลยแม้แต่คำเดียวแล้วเขาจะสั่งกันยังไงอะพี่ไม่รู้แต่พูดไม่ได้เลยจริงๆคงจะมีว่าคำภาษาละเสียงง่ายๆไม่ได้เลยค่ะในทีมไอ้อุ้มก็บอกหมดปัญญาไม่รู้จะคุยกันยังไงเหมือนกันก็อย่างนี้ไหมพอได้บอลปั๊บอย่างนี้ป่ะพี่คงประมาณอย่างนั้นน่ะแต่พี่บอกแล้วว่าหาดใหญ่ Division 2เขาบอกพยักหน้าโอเค If you cannot score you go home แล้วก็โอเคโอเคเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะได้ go home หรือว่า go team ใช่ใช่โอเคขอบคุณมากพี่ต่ายเดี๋ยวยังไงเจอในนั้นครับสวัสดีครับด้านหลังผมนี่ก็คือรถบัสครับที่กองเชียร์ฮาร์ดคอร์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะประสาทสายฟ้าเขานั่งกันมาจริงๆแล้วมี11คันนะครับที่เห็นนี่ส่วนหนึ่งเท่านั้นและเสียงที่ได้ยินอยู่นี่นะครับด้านนี้เลยแน่นอนผมว่าไม่มีที่ไหนเหมือนแล้วบอลยังไม่แข่งเลยแกร้องเพลงกันแล้วนะครับสำหรับฮาร์ดคอร์ของพี่ต่ายครับโอ้โหฟิตมากร้องตั้งแต่ก่อนแข่งนี่ตอนนี้อีกครึ่งชั่วโมงอ่ะก่อนจะแข่งเดี๋ยวผมขอเดินเนียนแถวนี้ก่อนที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่นะครับโอ้ที่พี่เขายึดฝาขวดน้ำเปล่าเอาไว้เป็นเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีฝาขวดน้ำเปล่าเนี่ยนะครับขวดจะคว้างไปไม่ไกลจริงไหมพี่เป็นการป้องกันที่ต้นเหตุอย่างหนึ่งไม่มีฝาแล้วมันคว้างไม่ไกลอันนี้มาถ่ายพี่หรือมาถ่ายน้องครับถ่ายน้องครับแต่หาข้ออ้างครับน้องเขาก็น่ารักสมกับเป็นสาวหาดใหญ่วันนี้ก็น่าจะ 3-0 ครับก็วันนี้เราลองกองหน้าใหม่ครับก็ต้องยิงโชว์หน่อยว่าเปิดเล็กแล้วใครจะได้ลงเป็นตัวจริงครับผมในฐานะผู้บริหารสโมสรก็ต้องหวังชนะครับแต่ว่าเราเอาตามความเป็นจริงก็ทำให้ดีที่สุดนะครับไม่แน่ใจว่าจะออกยังไงเดี๋ยวพูดเยอะแล้วเดี๋ยวผมกลัวท่านเนวินว่าครับอยากจะฝากบอกอะไรท่านเนวินไหมครับบอกว่าสุดยอดครับท่านคือเทพแห่งลูกหนังของประเทศไทยจริงๆผมยอมรับก็เราผู้บริหารเราก็อยากเป็นเหมือนท่านแต่เราคงไม่มีเงินเท่าท่านนะครับฝากด้วยดูแลทีมหาดใหญ่ด้วยนะครับอย่ายิงผมเยอะสวัสดีครับผมอินซีแดงครับหาดใหญ่ FC ครับตัวใหญ่จังครับพี่โอ้ยซีมีความสุขครับสมบูรณ์ครับแฮปปี้น่ารักอ่ะวันนี้คิดว่าผลลูกเกมมันจะเป็นยังไงครับผมว่าอยากให้เสมอกันสนุกดีครับแฮปปี้ทั้งสองฝั่งวันนี้อยากฝากบอกอะไรถึงนักฟุตบอลหาดใหญ่ครับอยากให้ทุกคนเล่นอย่างมีความสุขให้ทุกคนน้ำใจนักกีฬาครับมีสปิริตโอเคครับสู้สู้หาดใหญ่หาดใหญ่สู้วิลามฟูน่ารักวันนี้คิดว่าใครจะชนะ
งเชียร์ชาวใต้นะคะเชียร์บุรีรัมย์ทำไมถึงเชียร์บุรีรัมย์ล่ะครับชอบผู้จัดการทีมค่ะใครครับ ชอบที่หน้าตาชอบที่หน้าตา